ข้างหน้าครับกลับมาถึงเราเบาหวานความดันเป็นเรื่องของหมอผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่หมอเนาะโอเคนะเครียดย้ำคิดย้ำทำโอเคเรื่องของเราย้ำคิดย้ำทำเรื่องของเราจะช่วยกันเป็นในนี่โอเคฟังอย่าไปไกลผมพยายามทุกคำจะวินิจฉัยให้โอเคนะย้ำคิดย้ำทำจะผมจะช่วยให้ไม่ให้เกิดการย้ำคิดย้ำทำโอเคไหมต้องรู้กับลุงหมอต้องรู้แบบนี้เป็นตะคริวกระดูกหลังสะโพกปวดไหล่ขวาถามว่าเยอะเนาะเอาหนึ่งเดียวก่อนจะให้ช่วยอะไรก่อนครับไหลเอาไหลเอาละพอยาวๆไหลคือไหลจบคำเดียวคอยดูนะครับลองยกมือโชว์ก่อนดูสิถามว่ายังไม่ได้ถามเพื่อต้องการให้คิดเราจะถามว่าอะไรถามว่าปวดไหลไหมครับเดี๋ยวนี้ปวดผมช่วยทันทีปล่อยตับปล่อยตกเลยครับมือนกปีกหักเลยทับมาครับเอาโยกมาดูผมช่วยนะทีนี้นะดูว่าที่ว่ามีปัญหาเรื่องไหลจะโอไหมนะครับหายใจด้วยนะครับโทษครับครับหายใจด้วยดูซิไอ้ตัวไหลตัวเดียวเนี่ยพอสองมือเปล่าลุงหมอมันสามารถไหมอย่าเกรงสู้นะครับเจ็บแล้วบอกฮะอย่าเกรงอย่าดึงกันเป็นข้อตกลงกันเลยนะเรื่องเจ็บครับไม่งั้นมันจะระแวงกันความเจ็บมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ลุงเอาจับปุ๊บแทนที่จะเจ็บมากขึ้นไม่ใช่ความเจ็บจะลดลงไปหนึ่งเพราะมือลุงออกไม่เหมือนมือมนุษย์ทั่วไปโอเคไหมโทษครับถามว่าเพิ่งตอบถามว่าแป๊บถามว่าถามว่าถามว่าต้องยกใหม่ด้วยครับโอไหมขึ้นลงใหม่เต็มๆเลยครับไม่ต้องยักเจ็บมันก็จะบอกเองนะครับโอไหมหมดไหมพอใจไหมจบข่าวไหมไม่ต้องยาวไปเรื่องอื่นถ้ามันหมดแล้วไปเรื่องอื่นแล้วไม่ต้องสงสัยเพราะมันเป็นคำตอบแล้วเรื่องอื่นมีอะไรอีกแต่ให้ตามคือโรคไอ้เนี่ยอย่าบอกว่าโรคโรคมันคือเรื่องหมอไม่ใช่เรื่องเราเอาอาการมาก็มีแค่โรคเครียดนอนไม่ค่อยหลับเอาโอเคเอาแบบไม่ตื่นไหมเดี๋ยวหัวเราะเอาแบบไม่ตื่นไหมครับเอาไหมตอบเอาไหมเอาด้วยนะโอเคนะโทษผมไม่ได้นะอ๋อรู้ละเอาไหมไม่เอาไม่เอานะเอาแบบหลับปกติเป็นปกติโอเคไหมค่ะโอเคแล้วก็มีจุดจบกันสุดท้ายแล้วดูมันจะเบาหัวทางนั้นนะต่อไปมันจะไม่มีคำว่าย้ำคิดย้ำทำนะเพราะพูดไปแล้วมันตอนต้นนะโทษครับสังเกตมันจะเบาหัวครับมันจะเบาหัวที่นี่แหละนะฮะจริงไหมสองมือเปล่าลุงหงอกทำให้เบาหัวเดี๋ยวนี้ได้ไหมมันก็เป็นคำถามก่อนนะครับถามว่าโทษครับโทษครับปุ๊บนั่งให้ตรงหายใจด้วยครับมาถามว่าเบาหัวมากไหมครับปื๊ดๆ
อธิบายต่อก็ดีขึ้นนะรู้สึกเมื่อกี้มันงงหายงงยังครับดีนะหายงงนะคำว่าเบาหัวหรือหายงงนั่นนะส่งผลให้เกิดกับเกิดกับการนอนหลับโอเคไหมโอเควันหลังก็ดีส่งผลทำให้ไม่ต้องยักยึดยันทำโอเคไหมครับชัดไหมครับฟังผมทันนะนั่นแหละครับเอาไปใช้ในคืนวันนี้เวลานอนคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นการนอนก่อนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็มาร่ายรำแต่เช้าจะรู้ว่านี่เหลือลุงหมอความจริงหมอทั้งคู่นั่นแหละใครงอกมากน้อยกว่ากันลุงหมองอกใช่ไหมฮะโอเคเนาะจบข่าวไหมไอ้ที่ปวดกลางหลังนี่มันเกี่ยวไหมเกี่ยวกันถามว่ามันหายยังไงเกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่สนใจหรอกผมกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้มีไหมครับนี่ก็บอกมาก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีก็จบข่าวอย่าไปถามถึงมันเพราะพลังผมที่เข้าไปปุ๊บมันจะได้หมดทุกส่วนของร่างกายมันก็ดีค่ะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนไม่ต้องถามถึงมันนะคอยดูคนที่จะหลับสบายโอเคไหมครับจบทั้งหมดไหมครับจบทั้งหมดนะประมวลผลเองถามว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับจบไม่รู้ไม่เข้าใจเปอร์เซ็นต์คะแนนเต็ม10ได้กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยได้กี่คะแนนสัก8แล้วกันเอออยากหายปวดนั่นเองครับโอเคไหมค่ะและแข็งแรงโอเคไหมครับค่ะเท่าที่ประเมินแล้วได้ 80% นั่นครับมันเป็นการแพทย์ในอนาคตเขาจะถามตรงนี้แหละนะผู้ถูกรักษาจะบอกเองทั้งหมดโอเคไหมครับแผนปัจจุบันหรือฝรั่งตะวันตกอยู่ที่เขาหมดเราตามเขาหมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องเราทั้งสิ้นโอเคไหมครับครับนี่คือความเข้าใจที่ใส่เต็มบัดนี้ต้องเป็นเช่นนั้นที่มาทั้งหมดเกิดจากลุงหงอกโอเคนะครับจบข่าวเนาะต้องพลิกขั้วใหม่ในความคิดความจำความอ่านนะครับของเก่ามันใช้ไม่ได้นะครับเอาของใหม่โอเคต่อไปครับด่วนครับผมเริ่มด่วนเพราะอะไรเพราะว่า